พระวรการกิจชีวิตกับด้านกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยท่านที่เข้ามาชมในช่อง YouTube กิจโพสต์ Channel ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องซึ่งจริงๆแล้วผมมีอดีตอยู่ที่นั่นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิผมเคยเป็นคนซึ่งขายแผงรอยรุ่นแรกของที่นั่นแล้วก็เป็นคนซึ่งสิงสู่อยู่ในย่านนั้นมีโต๊ะสนุกพีเพิลซึ่งอยู่ในห้างพีเพิลสมัยมาตั้งโต๊ะสนุกใหม่มีคาเฟ่เล็กๆชื่อว่าซีอยู่มีภัตตาคารพงหรีมีมิสเตอร์โดนัทมีร้านกาแฟของเฮียเก้าผมผูกพันกับที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมาเป็น10ปีก็คือสิงสู่อยู่ที่นั่นแล้วปรากฏว่ามีชื่อแม็กอนุสาวรีย์ป้นบ่อนกลางกรุงผมก็เลยงงว่าไอคนนี้มันคือใครก็เลยโทรถามพรรคพวกที่ยังอยู่ที่อนุสาวรีย์เขาก็บอกไม่รู้จักไอนี่มันเป็นเด็กรุ่นใหม่ไม่ใช่เด็กรุ่นเก่าก็เลยไม่มีใครรู้จักนะการปล้นกลางกรุงครั้งนี้ก็คือปล้นในบ่อนไอ้บ่อนเนี้ยแต่ก่อนเป็นโต๊ะสนุกเกอร์มาก่อนแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นบ่อนการพนันมีทั้งพาบาคาร่ามีทั้งกัมทัวมีไฮโรเสือมังกรก็ถือว่าเป็นบ่อนขนาดกลางแล้วก็เปิดมาเป็น10ปีแล้วใครที่อยู่ย่านนั้นใครเป็นนักเล่นก็ไปมาเข้าออกแต่ที่นี่ก็ไม่ได้ฟิกมากเท่าไหร่เหมือนบ่อนใหญ่ๆก็เข้าออกกันสบายๆแล้วก็ไม่ได้เคร่งครัดไม่ได้มีการค้นอาวุธแต่การที่เข้าไปปล้นบ่อนครั้งนี้นะครับมันมีความไม่ชอบพากลเกิดขึ้นในฐานะที่ผมก็มีความรู้แล้วก็เคยคุกคีอยู่ในบ่อนนานพอสมควรแม่อนุสาวรีย์บอกว่าไม่รู้จักเจ้าของบ่อนคนที่เล่นบ่อนเป็นปีๆรายปีไม่รู้จักเจ้าของบ่อนมันเป็นไปไม่ได้เป็นไม่ได้จริงแล้วบอกว่ามีปัญหากับกาดก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้อย่างถ้ามีปัญหากับกาดจริงๆนะก็ต้องกระทืบกาดให้สลบคาตีนไปเลยไม่ใช่ไปปล้นบ่อนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีผลกระทบ15เสือก็ถูกย้ายด่วนห้าเสือดินแดงอันที่สองบ่อนก็ถูกปิดแล้วการที่พกบีบีกันเข้าไปปล้นบ่อนมันเป็นไปไม่ได้มันจะใจถึงเกินไปหรือเปล่าอย่าว่าแต่บีบีกันเลยพกปืนไปจริงๆไปปล้นจริงๆอาจจะไม่ได้ใช้ถ้าด้วยซ้ำไปอาจจะกระดืบสลบคาตีนอยู่ในบ่อนนั่นแหละผมก็เลยถือว่ามันเป็นได้สองประเด็นเอาประเด็นแรกก่อนประเด็นแรกเป็นเรื่องจริงที่แม็กอนุสาวรีย์บอกเป็นเรื่องจริงไม่พอใจกาดเรื่องกุญแจมอเตอร์ไซค์เรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วก็ถือวิสาสะปล้นบ่อนได้เงินไปแสนกว่าบาทแล้วปล้นเสร็จปุ๊บก็เสือกมอบตัวก่อนจะมอบตัวไปออกจะไปออกรายการโทรทัศน์ของกันชัยโผล่กระแสแล้วก็ติดต่อเพจอะไรสักอย่างเนี่ยเพจสายไหมหรือเปล่าไม่รู้ติดต่อเพื่อที่จะไปอยากไปออกโทรทัศน์แต่ก็ไม่ได้ออกแล้วก็การชัยก็ให้ตำรวจมาจับมารับตัวไปเพราะว่าแม็กนี่ได้ไปที่ช่องแต่ก็ไม่ได้ออกรายการแล้วก็มีตำรวจมารับตัวไปแล้วก็บอกว่ากลัว
ัวโดนทำร้ายเพราะว่ามีชายชะกัน5คนบุกไปที่บ้านที่แฟตที่แม่อยู่แล้วไปเคาะเรียกแล้วก็ไปถามหาถึงแม่อนุสาวรีย์คือการไปครั้งนี้ผมดูสภาพ5คนนั้นไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่สายสืบเพราะถ้าเป็นตำรวจเป็นสายสืบสังเกตไม่ยากแม้จะแต่งตัวดีผูกไทใส่สูทใส่สลักหรือจะแต่งตัวใส่กางเกงยีนเสื้อยืดจะผมยาวขนาดไหนรองเท้าต้องเป็นรองเท้าผ้าใบเท่านั้นไม่มีใครใส่รองเท้าแตะมันเป็นสัญชาตญาณของตำรวจเพราะพร้อมที่จะวิ่งไล่จับผู้ร้ายพร้อมที่จะปะทะมาใส่รองเท้าแตะมาใส่รองเท้าหนังไม่ได้แล้วคนที่เข้ามาก็ใส่รองเท้าแตะแล้วก็หุ่นหน่วยก้านก็ไม่ใช่ตำรวจแน่นอนแล้วการเข้ามาครั้งนี้ก็คือมาขู่เป็นมุกเด็กๆไงก็รู้อยู่แล้วแม็กมันไม่อยู่บ้านหรอกก็ไปขู่ถ้าแม่ไม่อยู่ก็ไปถามคนข้างบ้านว่าบ้านหลังนี้ห้องนี้แม็กใช่ไหมก็เป็นการส่งซิกเท่านั้นเองนะและการที่แม็กบอกกลัวถ้าคนกลัวเขาไม่ไปป้นบ่อนหรอกอย่าว่าแต่ไปป้นบ่อนเลยไม่กล้าแม้แต่จะคิดว่าจะไปป้นบ่อนแล้วทำไมกล้องวงจรปิดออกมาเผยแพร่สื่อมวลชนทุกช่องมีคลิปนี้เป็นไปได้ยังไงแล้วเจ้าของบ่อนเนี่ยจะมาเผยแพร่ให้เป็นหลักฐานว่าตัวเองเปิดบ่อนถ้าเขาของบ่อนไม่ทำเองก็ต้องเป็นคนในเนี่ยที่เกลือเป็นหนอนเนี่ยเป็นคนทำเหตุผลก็คืออาจจะทำเพื่อให้5เสือโดนย้ายอันที่2อาจจะทำให้บ่อนปิดบ่อนคู่แข่งก็จะได้เปิดได้ก็มีอยู่เท่านี้ไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนหรอกครับเพราะว่าไอ้เพื่อนในแม็กเนี่ยที่เคยป้นบ่อนวันเดียวเดือนเดียวกันอันนั้นมีอาวุธครบมือแล้วก็ศาลก็ยกคำร้องถือว่าตัดสินว่าไอ้บ่อนมันโกงเขาก็ไปป้นก็ไม่มีความผิดนะนั่นก็คือผลของการพิพากษาของศาลแล้วมันก็เสือกเป็นเพื่อนกันด้วยและเรื่องนี้มันก็เหมือนการวางยาก็ไม่รู้วางยาใครล่ะจะต้องมีเหตุแบบนี้แหละก็มีอยู่สองเรื่องหลักๆเท่านั้นเองเรื่องไม่พอใจผู้กำกับไม่พอใจสารวัตรปราบปรามสารวัตรสืบสวน5เสือเนี่ยแหละของสภ.ดินแดงหรือก็ไม่พอใจเขาเจ้าของบ่อนแต่ก็ไม่มีเหตุที่ไม่พอใจเพราะบ่อนก็ไม่ได้โกงไม่ได้โกงอ่ะเพียงแต่ไปเล่นเสียเองแล้วก็บอกว่าหมดเป็นล้านจะบอกล้าน10ล้าน100ล้านก็บอกได้จะพูดอะไรก็พูดได้แต่เรื่องนี้ผมรู้ว่าคนวงในเขารู้กันทุกคนและคนที่มาแจ้งความบอกว่าเป็นเจ้าของบ่อนนั้นก็ไม่ใช่ตัวจริงหรอกไม่ใช่เพราะว่าไอ้เจ้าของบ่อนนี่มันไม่มีหลักฐานเนี่ยเขาก็แอบอ้างใครก็ได้คือการทำบ่อนการพนันในกรุงเทพมหานครครับผมจะบอกอย่างนี้ว่าบ่อนทุกบ่อนต้องมีสวยให้กับตำรวจแล้วเวลาตำรวจจะไปจับก็จะขอเอาเฮียวันนี้ตอนนี้กระแสมันไม่ดีนะเจ้านายต้องการผลงานเดี๋ยววันนี้เวลานี้เดี๋ยวผมจะไปจับนะเฮียเตรียมไว้ให้ผมสัก20คนก็นัดหมายกันเสร็จปุ๊บตำรวจก็ไป
จะเป็นการจะไปตัดกุญแจจะหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีคนที่จังเจ้าของบ่อนเตรียมไว้ให้20คนก็โดนจับไปโรงพักแล้วก็ทางเจ้าของบ่อนก็ไปขึ้นศาลเจ้าของบ่อนก็เสียค่าปรับให้มีอาชีพหนึ่งเกิดขึ้นก็คืออาชีพรับจ้างโดนจับก็เป็นข่าวใหญ่โตลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งว่าบ่อนถูกทลายหลังจากนั้นก็เปิดตามปกติเหมือนเดิมมันเป็นอย่างนี้นะครับและการที่จะเปิดบ่อนได้ไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่พ่อค้าไม่ใช่นักธุรกิจที่มีเงินแล้วจะเปิดได้ต้องมีอิทธิพลด้วยถ้าตัวเองไม่ใช่นักเลงก็ต้องมีนักเลงอยู่รอบข้างนักเลงนี่ถือว่าเป็นมือเป็นไม้เป็นเจ้าพ่อเป็นคนที่กว้างขวางพอสมควรนะมันก็เฮียปอประตูน้ำไม่ใช่นักเลงแต่บ่อนเฮียปอก็เปิดมานานมากเพราะการที่จะเข้าไปป้นบ่อนอย่างนี้มันดูแล้วมันแบบขำๆอ่ะแล้วก็ไม่มีการต่อสู้อะไรกันเลยกาดมีอยู่คนเดียวเหรอมันทำไมมันง่ายดายขนาดนั้นเรื่องนี้มีรับลมคมไหนมันเป็นการป้นบ่อนกลางเมืองที่มันมากกว่าการป้นทำไมบ่อนยังอยู่ได้เพราะว่าคนชอบเล่นการพนันเยอะมากการเข้าไปในบ่อนแต่ละที่นั้นมันก็เหมือนกับมีความสุขไม่ใช่เหมือนกับมีความสุขมันทำให้มีความสุขบางทีเราเป็นใครมาจากไหนไม่รู้เราลวกก๋วยเตี๋ยวขายอยู่เราไปทำงานเป็นผู้รับเหมาเราเป็นช่างรับเหมาช่วงหรืออะไรทำนองนี้ก็พอจะมีเงินบ้างไม่ถึงกับจนมีเงินมาหมื่นสองหมื่นแสนสองแสนก็เข้ามาเล่นในบ่อนถ้าเป็นบ่อนบาคาร่าก็โต๊ะบาคาร่าก็อยู่ตรงนี้แล้วก็คนก็จะนั่งรอบโต๊ะคนที่นั่งรอบโต๊ะเนี่ยเป็นคนที่แทงหนักแทงเยอะก็จะได้มีโอกาสนั่งข้างนอกแล้วก็จะมีคนเอาใจเด็กในบ่อนจะมีผ้าเย็นจะมีขนมผลไม้มีทุกอย่างบริการอย่างเสร็จสรรพอาหารในบ่อนอร่อยที่สุดผลไม้ในบ่อนอร่อยที่สุดแล้วก็จะได้รับเกียรติเวลาเราเดินเข้ามาในบ่อนพอเราเป็นขาใหญ่เราแทงเยอะก็จะรับการเรียนเชิญเหมือนกับเป็นรัฐมนตรีที่อธิบดีต่างเรียนเชิญไปนั่งโซฟาเป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็เป็นรอบ2รอบ3คนแทงน้อยก็อยู่ข้างหลังก็ต้องฝากข้างหน้าเขาแทงก็ยืนดูมันก็เป็นศักดินาเหมือนกันนะในการเข้าไปเล่นในบ่อนอันนี้คือบ่อนที่ใหญ่หน่อยแล้วมันก็มีบ่อนขนาดกลางแล้วก็มีบ่อนวิ่งบ่อนวิ่งก็คือว่าไม่ได้วิ่งนะไม่ได้เล่นไปวิ่งไปคือวันนี้เจอกันที่นี้นัดหมายกันแล้วก็จะมีรถตู้มีรถอะไรรับแล้วก็ไปเป็นห้องเป็นอะไรไปเล่นกันนะแล้วรุ่งขึ้นก็เปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆก็คือบ่อนวิ่งเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันทำแม่งก็คอยติดตามต่อไปแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีรับลมคมในขนาดไหนมันไม่ใช่การปล้นธรรมดาแล้วจบไปขอบคุณมากๆขอบคุณทุกท่านที่ตามไลฟ์ของผมทุกคลิปถ้าดูอยู่ในช่อง YouTube กิจโพสต์ Channel ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่างไรก็ตามการพนันมันเป็นสิ่งที่ถ้าติดแล้วมันน่ากลัวมากๆไฟไหม้บ้าน10ครั้งยังดีกว่าเป็นผีการพนันพอไหม้บ้านขนาดไหนมันก็ยังเหลือที่ดินแต่ผีการพนันหมดแม้แต่ที่ดินบางคนลูกนั่งดูโทรทัศน์อยู่ลูกเมียนั่งดูโทรทัศน์อยู่ถ้าเป็นผีการพนัน
ก็ไปถอดปลั๊กแล้วก็เอาโทรทัศน์ที่ลูกเมียนั่งดูอยู่ไปจำนำเพื่อที่จะไปเล่นครับถ้าเล่นแบบสนุกเล่นแบบบริหารหัวใจเล่นได้แต่ถ้าไปติดความชิบหายจะเกิดขึ้นแก่ตัวเองและครอบครัววิขอบคุณทุกท่านขอบคุณจริงๆขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนวันแม่แห่งชาติผมเคยบอกไปว่าวันที่30สิงหาไม่ใช่ครับเป็นวันที่31สิงหาคม2565ที่วัดราชบูรณาภิษณุโลกจะทำพิธีบวงสรวงให้กับแม่ผู้เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ต่ออายุให้กับแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็มอบรางวัลแม่ดีเด่นแห่งปีแดดร่มลมตกเจอกันอินบ็อกซ์ขึ้นมาคุยสอบถามรายละเอียดกันได้ใน Facebook ของผมดร.กิตติ์ พลเดชวิสัยวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสมาคมสื่อท้องถิ่นสมาคมนักธุรกิจพิษณุโลกสถาบันอิสรพลกองทุนอิสรพลไดมอนด์เวดดิ้งพิษณุโลกสำนักศักยันต์อาจารย์จ้ำศรีบูรพาระยองโรงเรียนสอนศักดิ์ศรีอาจารย์นกแก้วเมืองทองธานี